การเกษียณอย่างมีความสุขนอกจากจะต้องมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสดใสแล้วเรื่องเงินก็สำคัญเพราะถ้ามีเงินไม่พอใช้และไม่มีรายได้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ซึ่งคนที่เป็นข้าราชการอาจเบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ดูแลและพนักงานบริษัทเอกชนล่ะมีกองทุนลักษณะนี้ไหมคำตอบคือมีเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนของบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ลูกจ้างขอสะสมเงินได้ตามความสมัครใจตั้งแต่ 2-15% ของรายได้ในแต่ละเดือนโดยข้อดีที่สุดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือนายจ้างจะจ่ายสมทบให้กับลูกจ้างอีกทางหนึ่งด้วยแต่ในปัจจุบันเราสามารถปรับระดับเงินออมในส่วนที่เราต้องการสะสมได้ตามใจของเราสูงสุดที่ 15% และด้วยเป้าหมายคือเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณรัฐบาลจึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเงินที่เราสะสมในแต่ละปีมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย